แก้วเคลื่อนไหวแล้วขอฟาดหลังเจอดราม่าสีผมงานวิวาจากที่เราทราบกันว่าเธอเจอทั้งดราม่าเรื่องการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งวางเท้าที่คอนโซลหน้ารถหลายคนมองว่าไม่เหมาะสมไม่ว่าจะมีพระหรือไม่มีก็ไม่ควรทำเช่นนี้ต่อมางานวันแต่งของเธอก็ยังถูกดราม่าเรื่องสีผมว่าทำผมสีนี้ไม่เหมาะกับสีชุดไทยที่สวมอยู่ในขณะที่หลายคนมองว่าเป็นตัวแก้วดีที่สุดแล้วพร้อมประกาศอยู่ทีมแก้วล่าสุดเช้านี้12ธันวาคม2563แก้วได้โพสต์ถึงประเด็นดราม่าครั้งแรกผ่านทวิตเตอร์ว่ากิริยามารยาทสำคัญกว่าสีผมและทรงผมขอบคุณค่ะท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเธอมากมาย